สวัสดีครับพบกับช่อง CAT Channel กันอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะผมจะมาแนะนำ iOS 12นะครับผมว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างดีขึ้นหรืออะไรยังไงนะครับผมมาดูกันเลยตอนนี้นะฮะผมได้ทำการอัปเดตเป็น iOS 12เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะฮะพอเปิดหน้าอัปเดตมานะครับอย่างแรกก็คือมันเพิ่มฟีเจอร์นี้มานะฮะAutomatic Update นะครับเราสามารถตั้งให้มันอัปเดตออโต้ได้เลยนะครับผมเมื่อมี iOS ใหม่มานะครับแล้วก็หลังจากที่ผมได้อัปเดตมานะครับผมรู้สึกว่ามันเร็วขึ้นเยอะเลยนะครับสำหรับ iPad ผมนะครับผมทำงานอะไรเร็วขึ้นเยอะเลยนะฮะอย่างเช่นการเปิดกล้องหรืออะไรนะฮะมันเร็วขึ้นมากเลยนะครับผมต่อมาที่ได้ทำการปรับปรุงใหม่นะฮะก็คือUser Interface นะครับผมมันเปลี่ยนใหม่หมดเลยอย่างเช่นปุ่ม Home นะครับผมต่อไปนี้ถ้าเราจะกลับไปหน้า Home Screen นะฮะแล้วก็ทำได้เหมือน iPhone 10เลยนะครับผมก็แค่เลื่อนขึ้นมาเห็นไหมฮะหรือไม่ถ้าอยากไปแอปอื่นๆนะครับก็กดนี้ไปนะฮะกดค้างไว้มันก็จะกลายเป็น Multitask ได้เลยนะครับสะดวกมากเลยแล้วก็ Control Center นะครับจะมาเปลี่ยนอยู่ตรงมุมบนขวาแทนนะฮะเห็นไหมครับเหมือนควร10เลยเนาะแล้วก็ถ้าสังเกตดูดีๆนะครับจะมีวันที่นะฮะอยู่ตรงนี้ตรงมุมบนซ้ายแล้วก็จะมีนาฬิกานะครับผมจากตรงกลางนะย้ายเป็นซ้ายมือแทนเนาะนี่คือหน้าล็อกสกรีนนะฮะเห็นไหมครับจะมีขีดอยู่ตรงนี้เหมือนควร10เลยเลื่อนลงมาได้แล้วก็ที่ปรับไปอีกอย่างนะครับผมก็คือ notification ครับผมเห็นไหมฮะว่ามันรวมเป็นกลุ่มให้แล้วไม่ลบอีกต่อไปอย่างเช่นมี LINE มี Facebook อะไรเลขมารัวๆนะฮะมันก็จะไม่โชว์เป็นแถบยาวๆแล้วมันก็จะรวมเป็นกลุ่มให้นะฮะถ้าเรากดเข้าไปเห็นไหมครับมันค่อยกระจายออกไปอีกนะครับผมแล้วถ้าเรากดค้างมันก็จะโชว์ข้อความทั้งหมดมานะฮะสะดวกมากเลยแล้วก็สามารถหุบไปได้เหมือนเดิมนะครับถ้าเราจะเคลียร์แล้วก็แค่กดเคลียร์ออหายไปหมดเลยเห็นไหมฮะสบายมากเลยแล้วก็ต่อมานะครับสังเกตดีๆนะครับมีแอปอะไรเพิ่มมามันจะเพิ่มมาอยู่2แอปนะครับนั่นก็คือ Voice Memo นะครับผมจากเดิม iPad ไม่มีเนาะตอนนี้มันก็มีขึ้นมาแล้วนะครับผมเป็นแอปอัดเสียงนะฮะแล้วก็สามารถเอา iPad ไปอัดเสียงได้เลยเห็นไหมฮะตอนนี้มันอัดเสียงผมอยู่นะแล้วมันสามารถซิงค์ลง iCloud ได้เลยครับคืออัดใน iPad มันก็เด้งไป iPhone เด้งไป MacBook อะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะฮะโอเคลบไปเนาะแล้วก็มีแอปอีกแอปที่เพิ่มมานะครับผมนั่นก็คือแอป Measure นะฮะโอเคครับแอป Measure คืออะไรแอป Measure คือการใช้ AR ให้เป็นประโยชน์นะฮะอย่างเช่นผมจะวัดความยาวอะไรสักอย่างนะฮะอย่างเช่นเป็นอันนี้เนาะเราก็แค่เอา iPad ของเราไปวางไว้นะฮะแล้วมันก็จะคำนวณให้เลยอย่างเนี้ยมันก็จะคำนวณว่าไอ้กรอบสีขาวมันเท่าไหร่ถ้าเรากดบวกเข้าไปมันก็จะคำนวณมาเลยนะฮะว่ากรอบสีขาวมันกว้าง3ยาว7นะฮะแล้วถ้าผมกดเคลียร์ไปเนาะปุ่มเคลียร์ตรงนี้นะฮะถ้าผมไม่เอากรอบสีขาวผมอยากได้ความยาวของหมากฝรั่งอันนี้เลยแล้วก็แค่เลือกจุดไปนะฮะตรงนี้แล้วเราก็ลากมาถึงตรงนี้นะครับผมเห็นไหมฮะตอนนี้เรารู้แล้วว่าหมากฝรั่งมันยาว10เซนติเมตรนะครับต่อไปกว้างล่ะกดไปเลยแล้วก็ลากมา2เซนติเมตรนะครับผมเห็นไหมฮะมันสะดวกมากเลยแล้วก็สามารถวัดอะไรได้เลยนะครับผมเป็นไม้บรรทัดส่วนตัวไปเลยเนาะมาดูฟีเจอร์ต่อไปดีกว่าครับผมใน iPad นะฮะที่เพิ่มมาอีกอย่างก็คือการเซตติ้งนะครับผมมันจะเพิ่มสกรีนไทม์ขึ้นมานะฮะว่ากดเข้าไปใช่ไหมครับมันก็จะโชว์หมดเลยว่าใน iPad เนี่ยเราใช้เวลาทำอะไรบ้างในแอปไหนบ้างนะครับผมอย่างนี้ก็จะแบ่งเป็น productivity หรือไม่ก็ creative นะครับผมมันก็จะโชว์ว่าเราใช้แอปไหนเป็นเวลาเท่าไหร่นะครับอย่างนี้ก็โชว์ว่า setting ผมใช้ไป21นาที app measure เมื่อกี้ที่เข้าไปนะครับใช้ไป3นาที safari ก็ใช้ไป1นาทีเห็นไหมฮะมันโชว์หมดเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่ iPad นะฮะอันนี้คือ all device มันก็จะรวมถึง iPhone iPad อะไรของผมหมดเลยนะฮะเราก็สามารถเลือกได้อย่างกดไปที่ device นะฮะผมอยากโชว์แค่ iPhone กดเข้าไปเห็นไหมฮะ iPhone ก็เด้งขึ้นมาแค่ iPhone เลยว่าเข้าแอปอะไรไปบ้างหรือไม่ก็แค่ iPad นะฮะก็จะเด้งขึ้นมาเลยอันนี้เป็น all device นะครับ
แล้วก็แอปนี้มันดีตรงไหนนะฮะมันดีตรงที่ว่าอย่างแรกเลยมันมีฟังก์ชัน Dial Time นะครับ Dial Time ก็คือมันจะไม่แสดง notification ให้เราเห็นเลยนะครับผมภายในช่วงเวลานั้นแล้วก็จะบล็อกแอปทุกอย่างเลยนะฮะไม่ให้เราใช้นะครับผมว่ามันเหมาะสำหรับเวลาเราอยากตั้งใจทำอะไรสักอย่างแล้วก็ไม่อยากยุ่งกับมือถือนะฮะเดี๋ยวผมลองทำให้ดูนะครับผมเปิดไปเลย Dial Time ตอนนี้ 01:41 นะฮะแล้วก็ตั้งไปเป็นสัก 01:42 เนาะเดี๋ยวโชว์ให้ดูถึงสัก 01:50 แล้วกันโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะเห็นไหมครับว่ามันจะเด้งขึ้นมานะครับว่า Time Check อีก5นาทีมันจะตัดแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่ามันจะตัดอะไรยังไงนะฮะเห็นไหมครับว่าตอนนี้มันบล็อกแอปของผมหมดเลยนะฮะเข้าอะไรไม่ได้เลยอย่างผมอยากเข้า YouTube งี้อ่ะกดเข้าไปปุ๊บเห็นไหมฮะมันเด้งว่า Time Limit นะครับมันเข้าไม่ได้เลยเข้าแอปอะไรไม่ได้เลยนะฮะตอนนี้ Notification ลองดูซิเห็นไหมครับมันปิด Notification ผมหมดเลยไม่ว่าใครจะส่ง LINE หรือส่ง Message หรืออะไรเข้ามา Facebook เข้ามามันไม่เด้งเลยนะฮะเหมาะสำหรับให้เราใจจดใจจ่อกับการทำอะไรสักอย่างมากเลยนะครับผมมันล็อกหมดเลยเนาะเข้าได้แต่แอปสำคัญสำคัญนะฮะอย่างเซตติ้งนาฬิกาอะไรเงี้ยฮะแล้วก็อย่างเมื่อกี้นะครับผมเซตไว้ใช่ไหมแล้วมันสามารถตัดทั้ง iPhone ทั้ง iPad ผมได้เลยนะครับผมคือมันตัดทีเดียวเลยอะแบบทุกอย่างอะผมตั้งเวลานี้ไว้มันก็ตัด2อย่างเลยฮะทั้ง iPhone iPad เลยนะครับผมปิดแล้วดีกว่านะพอผมปิดปุ๊บนะมาหมดเลยนะครับผมเข้าอะไรได้แหละต่อไปอย่างที่2นะครับผมเป็นแอปลิมิตแอปลิมิตก็เหมือนกับว่าเราไม่อยากเล่นแอปนั้นนานเกินที่กำหนดนะฮะอย่างแบบเราไม่อยากเสียเวลากับแอปนั้นมากนะครับเราก็สามารถตั้งได้อย่างเช่นนะครับผมเป็นเกมแล้วกันเนาะแอดไปเอาสัก2นาทีแล้วกันจะได้เร็วๆโอเคตอนนี้ผมแอดเกมไป2นาทีแล้วนะครับแล้วถ้าผมเข้าเกมไปนะฮะตอนนี้เห็นไหมฮะมันเตือนว่าเหลืออีก5นาทีเกมมันจะหมดเวลานะครับผมถ้าผมเข้าแอปวูฟไปนะครับผมเป็นเกมนะฮะวูฟออนไลน์เห็นไหมครับประมาณครบระยะเวลาที่กำหนดก็คือ2นาทีนะครับผมตั้งไว้ไม่ให้เล่นเกมเกิน2นาทีมันก็จะมีตัวไทม์ลิมิตเด้งขึ้นมานะครับว่าเนี่ยเราเล่นเกมเกิน2นาทีแล้วมันก็จะตัดแอปเกมทั้งหมดไปเลยนะฮะเห็นไหมฮะอย่างนี้แมววูฟมันก็จะตัดไปเลยเป็นรูปนาฬิกาทรายนะครับถ้าผมมีแอปอื่นอย่างใน iPhone เนี่ยมันจะลิงก์กันนะฮะผมก็จะเล่นเกมใน iPhone ไม่ได้แล้วอย่างเช่นผมลองเข้าไปนะครับกดเข้าไปปุ๊บเห็นไหมฮะมันก็จะเด้งอันนี้ขึ้นมานะครับผมแต่ถ้าเรากด ignore limit ก็คือเพิกเฉยมันนะฮะมันก็จะมีแบบเตือนฉันอีก15นาทีหรือไม่ก็ ignore limit ไปทั้งวันเลยนะฮะผมก็กดไปทั้งวันแล้วก็สามารถเล่นเกมได้ต่อแล้วนะครับฟังก์ชันนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากเสียเวลากับแอปใดแอปหนึ่งมากนะครับผมแล้วก็สามารถตั้งไว้ได้อย่างเช่นดู YouTube ไม่เกิน1ชั่วโมงนะวันนี้เล่น Instagram ไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับวันนี้ก็ได้นะฮะฟังก์ชันนี้ออกมาก็คือมันตั้งใจที่จะไม่ให้มือถือเป็นคนคุมเรานะฮะ Apple อยากให้เรากลายเป็นผู้คุมมือถือแทนนะฮะว่าเราจะใช้มือถือเท่าไหร่นานเท่าไหร่อะไรยังไงนะฮะแล้วก็ที่เพิ่มเข้ามานะครับผมก็จะมีเป็น Wallpaper นะฮะมี Wallpaper เข้ามาใหม่ๆอีกเยอะเลยนะครับผมโอเคครับและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับผม iOS 12ยังเพิ่มความสามารถของ Siri ให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นนะฮะนั่นก็คือฟังก์ชันช็อตคัทนะครับผมวิธีการก็คือเรามาที่ Setting นะครับแล้วก็ไปที่ Siri and Search เห็นไหมฮะว่ามันจะมีช็อตคัทมาให้นะครับผมแล้วก็กดไปที่ All Shortcut มันก็จะแนะนำสิ่งต่างๆที่เราทำบ่อยๆนะครับผมอย่างนี้ผมเพิ่งเซิร์ชเน็ตนะฮะเกี่ยวกับ iOS 12ไปนะฮะแล้วก็กดบวกไปเลยและทีนี้นะครับมันก็จะให้เราพูดนะครับว่าเวลาเราพูดกับ Siri อย่างนี้แล้วก็ Siri จะทำยังไงให้เรานะครับผมอย่างนี้ก็คือ Siri มันจะเซิร์ชเกี่ยวกับ iPad iOS 12ให้เรานะฮะเดี๋ยวเราลองพูดดูนะครับผมอยากรู้เกี่ยวกับ iOS 12จังเลยเห็นไหมฮะแล้วตอนนี้ถ้าผมพูดว่าอยากรู้เกี่ยวกับ iOS 12จังเลยมันก็จะเซิร์ชให้นะฮะลองกดดันดูนะครับผมเดี๋ยวลองกันเลยอยากรู้เกี่ยวกับ iOS 12จังเลยเห็นไหมครับมันเซิร์ชให้อย่างที่ผมต้องการเลยนะฮะผมว่ามันสะดวกมากๆเลย
แล้วก็เราก็สามารถทำได้อีกหลายอย่างเลยนะฮะอย่างเช่นอันนี้อยากเช็คหุ้นนะครับแล้วก็สามารถพูดได้ว่าแบบเศรษฐกิจวันนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยฮะมันแล้วแต่คำพูดเราเลยนะครับผมว่ามันสะดวกมากเลยแล้วก็ความสามารถอีกอย่างของ Siri ที่เพิ่มเข้ามานะครับผมอยากแนะนำให้ทุกคนไปโหลดแอปนี้เพิ่มเลยนั่นก็คือแอป Shortcut นะครับผมสามารถโหลดได้โดยการเข้าที่ App Store นะฮะแล้วก็กดดาวน์โหลดแอป Shortcut นี้เลยนะครับแอปนี้นะแอป Shortcut โอเคครับพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็กด Open ไปเลยนะฮะและนี่คือหน้าตาของแอป Shortcut นะครับผม Shortcut ทำอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูนะฮะเริ่มกันเลยโอเคครับเดี๋ยวผมลองสาธิตแอป Shortcut ให้ดูเลยนะครับผมกด Create ไปเลยแอป Shortcut มีไว้ทำอะไรนะฮะอย่างเช่นว่าผมอยากจะออกจากบ้านนะกำลังจะขับรถไปมอนะฮะเดี๋ยวผมลองทำให้ดูนะครับผมอย่างแรกเลยผมอยากให้เปิดเพลงนะครับผมก็เซิร์ชไปเลยแล้วคือเราสามารถเซิร์ชคำสั่งอะไรตรงนี้ก็ได้นะฮะอย่างเช่นเซิร์ชไปเลยแล้วก็อยากให้ Play Music นะครับกดไปเลยแล้วก็อย่างที่2นะฮะผมอยากให้นำทางไปมอผมอ่ะกด get direction โอเคแล้วก็เพื่อให้เห็นภาพนะฮะอย่างเช่นผมอยากอ่านบทความระหว่างขับรถอ่ะแต่ไม่ดีนะฮะไม่ควรทำตามนะครับผมก็ Safari อ่ะอย่างเช่นผมอยากให้มันหาบทความเกี่ยวกับ iPad iOS 12นะฮะก็กดไปโอเคเดี๋ยวเรามาลองรันให้ดูเลยนะครับผมเริ่มจากกดตรงนี้นะฮะแล้วก็ตั้งชื่อก่อนอ่ะตั้งชื่อว่าไปมอแล้วก็ add to Siri นะครับเหมือนเดิมเลยแล้วก็ผมจะพูดว่าเดี๋ยวจะไปมอแล้วนะโอเคกดดันเรียบร้อยฮะแล้วก็ต่อไปนี้ถ้าผมพูดว่าเดี๋ยวจะไปมอแล้วนะเห็นไหมครับอาจจะดูไม่ทันกันนะครับผมแต่อย่างแรกเลยตามที่ผมตั้งไว้เลยนะครับ1ก็คือมันเปิดเพลงให้ผมนะครับแล้วก็อย่างที่2มันเปิดแมปนำทางให้ผมนะฮะแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยมันเซิร์ชเน็ตตามที่ผมต้องการนะฮะ iPad iOS 12นะครับผมว่ามันสะดวกมากเลยอ่ะแบบใครอยากตั้งอะไรก็ตั้งไปนะฮะอาจจะเป็นแบบถึงบ้านแล้วนะอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็จะสั่งให้เปิดไฟเปิดทีวีอาจจะเปิดแอป YouTube หรือไม่ก็เปิดเพลงอะไรเงี้ยฮะผมว่ามันสะดวกมากเลยแล้วแต่คนตั้งตามใจชอบเลยนะฮะก็ลองไปเล่นๆดูกันนะครับแล้วก็ถ้าใครขี้เกียจตั้งเองนะครับผมก็สามารถกดไปที่แกลเลอรี่ได้แล้วก็สามารถเลือกได้เลยนะฮะว่าอยากทำอะไรได้บ้างนะครับผมอย่างเช่นแบบมันเช็คเวลาว่าแบบเราออกบ้านช้าไปนะฮะไปไม่ทันแน่ๆเลยมันก็จะส่งข้อความไปหาเจ้านายว่าวันนี้อาจจะสายหน่อยนะอะไรเงี้ยฮะมันทำได้หมดเลยนะครับก็ลองดูนะครับผมลองเล่นกันดูเนาะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว iOS 12นะครับผมก็ลองไปเล่นกันดูนะฮะว่ามันมีอะไรยังไงบ้างนะครับผมแต่ที่สังเกตได้เด่นๆเลยก็คือ Siri ฉลาดขึ้นนะฮะมีลูกเล่นกับมันแล้วก็ลื่นขึ้นนั่นเองนะฮะก็อย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe Channel ของเราด้วยนะฮะบ๊ายบาย